โอป้ากลุ่มโอป้ามานึกว่ากลุ่มบอยแบนด์แล้วเราก็ไปค่ะเราไปพระราชวังเชียงบกใช่ไหมใช่นี่นี่มันขยับแล้วเขาจะขยับขึ้นไปถึงไหนอ่ะมันก็จะต่อออกมาโอ้ยรถบัสอะชอบไปบังอ่ะนี่ตัวใหญ่เราก็เจอปราสาทกันสักทีนะคะหลังจากที่ออกกันประมาณ3สถานีได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าเฮ้ยเกินชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงอะเพิ่งจะถึงนะคะรู้นี้นั่งแท็กซี่มาดีกว่าใครจะมานะคะก็เอาเป็นว่าสายสีส้มออกประตู5สถานีเกียงบุกกงชื่อปราสาทเลยนะคะไม่ต้องไปสถานีอื่นนะคะเชื่อพี่เราจะเดินทางไปปราสาทกันแล้วเราก็จะไปหาชุดเช่าแต่ก่อนหาชุดเช่าเราจะไปหาของกินก่อนใส่ท้องก่อนหิวเดี๋ยวมามีจะหิวแบบโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในพระชนค่ะเดินขึ้นเขาก็จะเป็นทางเดินนอนแหละตั้งแต่มานี่ยังไม่เจอแบบโอป้าหล่อๆใช่เอื้อเหนื่อยดูดิทุกคนเขาใส่ใจแม้กระทั่งทางในรถไฟใต้ดินมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเป็นกำแพงหินเลยคือแบบมาถึงเราก็จะรับรู้ได้ถึงว่าเรามาถึงพระราชวังแล้วเพราะว่าที่อื่นมันจะไม่เป็นหินแบบนี้ดูหินสิข้างล่างมันจะมีหัวนี่ด้วยอ่ะหัวสิงโตหัวอะไรสักอย่างมาถึงจังนำกินข้าวกันนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะซุปกิมจิซุปกิมจิแล้วก็จะใส่บะหมี่ใส่ลงไปเลยใส่เลยยังให้มันเดือดอะไรอันนี้คือคนโมโหหิวนะคะตาลายแล้วหิวอะไรถูกราคา 2,600 บาทอ่ะกินคนเดียวไม่หมดแล้วต้องกินสองคนใช่สองคนต้นตำรับเลยนะคะราเมงกิมจิกินก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ต้องหลับใหม่เมื่อวานหาเจอแต่ว่าเหนื่อยไปจะหายค่ะก็ร้อนเมื่อวานมาแต่แสบร้อนวันนี้เราก็เลยรู้ทางแล้วเราก็ไปใหม่รู้ทางแล้วเดี๋ยวไปแต่งตัวจะเป็นเกาหลีนะคะโอเคค่ะแดงนี่พระพันปีป้าสีชมพูนี่ป้าหรือว่านางสนมก็ไม่รู้จะเข้าวังแล้วนะคะมืดน่ะมืดจังจะเข้าวังกันแล้วเข้าวังพระพันปีก็ใส่แว่นด้วยโคตรเท่พาเจ้าหญิงเข้าวังไปหาเสด็จพี่ เสด็จพี่มาของใครวะไปหาโอป้าโอป้าเดินทางไหนเนี่ยมันไม่มีแผนที่เนี่ยนี่เราสงสัยอยู่อย่างนึงทหารคนนี้หนวดปลอมป่ะวะหนวดปลอมหมดเลยหนวดปลอมนะจ๊ะเขาให้ไปถ่ายรูปใช่ไหมหนวดปลอมอ่ะหลอกลวงที่สุดคนไหนหล่อถ่ายกับคนนั้นได้ไหมโอ้คนเท่เขาถ่ายรูปได้ด้วยเขาคิวถ่ายรูปถ่ายรูปไปเข้าคิวกันฮะสำหรับใครที่จะมานะคะใส่ชุดของเกาหลีอะเราเข้าฟรีนะแต่ยังไงก็ต้องมาเอาติ๊กเก็ตตั๋วฟรีก่อนตรงนี้ถึงจะผ่านเข้าประตูวังได้นะคะถูกต้องมาไปค่าชุดแพงกว่าค่าเข้าอีกอ๋อแต่ก็กลมกลืนอะถือว่าเขาทำงานกันได้ดีแบบหารายได้ให้ประชาชนใช่ไหมสองชุดนี้1,500เพราะว่าเราเอาชุดสวยนะคะถ้าชุดไม่สวยก็จะถูกมากชุดไม่สวยก็ประมาณ17,000บอนอ
ี้เป็นที่นั่งของจักรพรรดิแล้วเขาก็จะประชุมกันตรงนี้อันนี้ก็เป็นวังกลางน้ำนะคะจริงๆที่นี่อ่ะเขามีวัง100หลังแต่ว่าเหมือนมันใหญ่เกินไปเขาก็เลยทุบทิ้งไปนะคะก็เลยเหลือแค่10หลังดูเหมือนมีความรู้เนี่ยเราอยากบอกว่าอันนี้คือสภาพหลังกินเสร็จมันคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตมันเป็นถั่วแดงอ๋อถั่วแดงเออถ้าเดินเมียงตรงแล้วมันจะเห็นเป็นเหมือนสตรอเบอรี่เคลือบอะไรสักอย่างอยู่แป้งเหนียวๆอยู่ในนั้นอยากกินแล้วบอกตรงไม่อร่อยเลยจะได้ตังค์คือแบบมันกินแต่สตรอเบอรี่แล้วนอกนั้นก็กินไม่ได้โอ้แบบถ้าเขาบอกว่าเนี่ยคุณนะคุณซื้อ5ชิ้นเนี่ยคุณแถมฟรีหนึ่งไม่ต้องซื้อนะนี่ขนาดชิ้นเดียวยังเสียดายสัมผัสมันแบบเหมือนเราเอาลิ้นไปแตะหมังคนน่ะประมาณนั้นเอ็กซ์ก็เป็นแบบว่าพี่ตาวดิเอ็กซ์ก็เป็นแบบว่าก็จะลองใส่อันนี้นะคะร้อนอ่ะมันหวานหวานแบบหวานหวานไข่ไข่คือมันยังกินถึงไข่ไม่ได้มันร้อนทำแบบนี้ล่ะกินไม่หมดก็ห่อไปให้เจ็บกินฮัลโหลค่ะทุกคนแม่ปิดปากปิดจมูกเป็นโรคกลัวแสงนะคะคนนี้เป็นอะไรนะแวมไพร์โดนแสงแดดไม่ได้เดี๋ยวมีประกายเพชรเราจะไปดูรองเท้ากันเราตามล่าหารองเท้านะฮะแดดร้อนมากหลังจากที่เราหักโหมช้อปปิ้งกันมาแล้วก็มาพักผ่อนที่ร้านเนี่ยพักผ่อนหาของกินหาขนมหวานกินเพิ่มพลังนะที่ร้านทูซัมอะไรสักอย่างบิ๊กซูอร่อยมองที่นี่ไม่มีจอให้ดูเลยอ่ะท่านอยากออกขอประธานอภัยเพราะว่าเราจะทำมุมสวยกินกับเค้กครับอร่อยมาก